ความต้องการพลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีในขณะที่ปริมาณน้ำมันดิบของโลกลดน้อยลงไปทุกทีหากโลกเรายังคงใช้พลังงานในระดับที่เป็นอยู่คาดการว่าอนาคตโลกของเราจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่สามารถขุดเจาะขึ้นมาใช้ได้อีกเพียง39ปีเท่านั้นทำให้เกิดวิกฤตพลังงานทั่วทุกภูมิภาคของโลกด้วยเหตุนี้นานาประเทศจึงพยายามหาพลังงานอื่นมาทดแทนพลังงานน้ำมันโดยพัฒนาให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละประเทศในส่วนของประเทศไทยได้มีการพัฒนาพลังงานไบโอดีเซลพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับธรรมชาติมาใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิลโลกเราทุกวันนี้นะครับมีการใช้น้ำมันฟอสซิลน้ำมันต่างๆพวกนี้มันมีไอเสียมีมลพิษออกมากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เกิดขึ้นนะครับทำให้โลกร้อนนะฮะประเด็นตรงนี้เนี่ยทั่วโลกก็กำลังหันมาร่วมกันพิจารณาว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือแม้กระทั่งเอเชียตลอดจนประเทศไทยก็ตามแนวทางหนึ่งที่ทางทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและกำลังดำเนินการตลอดจนประเทศไทยก็เช่นกันเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนแนวโน้มการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยเป็นการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวมวลรวมทั้งพลังงานจากพืชที่มีมากในท้องถิ่นต่างๆและมีศักยภาพในการนำมาทำพลังงานทดแทนอย่างเช่นการนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลที่ภาครัฐกำลังผลักดันให้มาใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยที่ประเทศไทยไม่ต้องนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศให้เสียดุลอีกต่อไปวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทยมีอยู่หลายชนิดทั้งที่เป็นน้ำมันพืชใช้แล้วและน้ำมันพืชที่สกัดใหม่อาทิน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันละหุ่งน้ำมันงาน้ำมันเมล็ดทานตะวันและน้ำมันสบู่ดำซึ่งการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบเหล่านี้จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวสู่มิติใหม่ของการพึ่งพาพลังงานตนเองได้ในอนาคตจากยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพ่อพ่อในฐานะหน่วยงานระดับปฏิบัติได้ดำเนินโครงการพลังงานทดแทนต่างๆเพื่อสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานทั้งในระดับชุมชนและเชิงพาณิชย์อาทิโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลระดับชุมชนเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากฟาร์มปศุสัตว์ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการไบโอดีเซล60ชุมชนฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์นอกจากที่พอพอได้ส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลให้มีมาตรฐานและเป็นที่แพร่หลายแล้วพอพอยังให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนต่างๆเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้พลังงานแบบผสมผสานให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยได้อีกทางหนึ่ง